คิดเล็กขอดอ่อนการรับประทานผลไม้ได้ประโยชน์แตงโมเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าวอเตอร์เมลอนแตงโมมีชื่อเรียกท้องถิ่นอื่นว่าแตงจีนมั่งปะเต้ามั่งบักโมมั่งหลายๆชนิดเรียกตามภูมิภาคและภาษาแตกต่างกันแตงโมเป็นผลไม้ที่มีต้นกำเนิดในแถบทวีปแอฟริกาในทะเลทรายคาลาฮารีซึ่งชาติที่ปลูกแตงโมไว้รับประทานถ้าเป็นชาติแรกนั่นก็คือชาวอียิปต์นั่นเองเป็นเวลา 4,000 กว่าปีมาแล้วเชียวสำหรับประเทศไทยนั้นการปลูกแตงโมจะมีอยู่ทั่วทุกภาคและปลูกได้ทุกฤดูแตงโมจัดเป็นพืชในตระกูลเดียวกับแคนตาลูปฟักทองแตงกวาเป็นผลไม้ที่มีน้ำประกอบอยู่ในปริมาณมากรสชาติหวานจึงมีคุณสมบัติเย็นรับประทานได้หวานชื่นใจสำหรับประโยชน์ของแตงโมนั่นก็เช่นช่วยลดอาการไข้คอแห้งรักษาแผลในปากเป็นต้นแตงโมยังมีสารอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญอย่างมากนั่นก็คือซิตรูไลน์ซิตรูไลน์นี้จะพบสารนี้ในเปลือกมากกว่าส่วนที่เป็นเนื้อดังนั้นการรับประทานแตงโมในส่วนที่มีเปลือกขาวๆติดไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากมากมายเลยมากกว่าที่จะกินแต่เนื้อสีแดงๆสดๆด้วยซ้ำไปประโยชน์ของแตงโมเป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักก็มีแคลอรี่ต่ำนั่นเองประโยชน์ของแตงโมช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเกินป้องกันการสะสมของไขมันที่เป็นอันตรายกับร่างกายลดปริมาณไขมันที่จับอยู่ภายในเส้นเลือดแตงโมนอกจากจะมีรสหวานอร่อยแล้วสรรพคุณทางสมุนไพรก็คือช่วยล้างพิษล้างสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปบำรุงสายตาก็มีวิตามินเอในผลแตงโมนั่นเองรับประทานแตงโมกันเยอะๆอร่อย